Hello and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ This week we are talking about something very important, very powerful. ทั้งสัปดาห์นี้นะครับเรากำลังแบ่งปันในเรื่องที่มีความสำคัญและมีพลังมากๆเลยนะครับ We're talking about the power of our words. เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพลังอำนาจที่มาจากคำพูดของเรา You know, faith has a process. ความเชื่อก็มีกระบวนการนะครับ Faith has a system.ความเชื่อเองก็มีระบบการทำงาน And the word of God teaches us และถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้สอนเรา How we can live by faith how we can apply faith in our lives ว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อยังไงแล้วก็เราสามารถจะประยุกต์ใช้ความเชื่อตรงนี้กับชีวิตประจำวันได้ยังไง And the Bible says that faithis the key to victory พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเป็นกุญแจที่จะนําเราไปสู่ชัยชนะนะครับ And so one way to apply our faith in our lives ดังนั้นวิธีนึงที่เราสามารถจะฝึกใช้ความเชื่อในชีวิตของเราได้ is to first understand the power of our words ก่อนอื่นเราจําเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับคําพูดของเราเนี่ยมีพลังอํานาจนะครับ And to speak words that are in line with the word of God แล้วเราต้องเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้าเอาไว้ทุกวัน And I believe this is a powerful revelation ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นการเปิดเผยความจริงที่มีพลังมากเลยนะครับ So we'll go to our key text Proverbs 18:21 เราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้ก่อนนะครับสุภาษิตบทที่18ข้อ21 It says death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruit ความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน Now notice two things here ให้เราดู2อย่างด้วยกันจากในข้อนี้นะคะ First it says that there is power in our words ก่อนอื่นเนี่ยมีอำนาจอยู่ในคำพูดของเรานะครับ Think about stop andThink about that. คุณเองจำเป็นต้องหยุดแล้วก็คิดตรงนี้ด้วย There is power in our words. ว่ามันมีพลังอำนาจอยู่ในคำพูดของเรา And you know most people don't realize this. แล้วคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่เข้าใจตรงนี้ You know the words we speak. เขาไม่เข้าใจว่าคำพูดที่เราพูดออกไป have great weight in our lives. มันมีน้ำหนักมากเลยสำหรับชีวิตของเรา And the wisdom of God here shows us that there is both deathand life in the power of the tongue และจากในข้อนี้ซึ่งเป็นสติปัญญาของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราได้เห็นนะคะว่าในคำพูดของเราเนี่ยมันมีอำนาจที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความเป็นและก็ความตายได้ which means ซึ่งหมายความว่า that the words we speak คำพูดที่เราพูดออกไป can either release death or life อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นชีวิตและก็เป็นความตาย you know, when we understand this we will take our words very seriously แต่เมื่อเราเข้าใจและยอมรับในความจริงนี้นะครับเราจะเป็นคนที่ต้องคิดดีๆก่อนที่เราจะพูดอะไรออกมา And look at the other word here it's you see it's called fruit แล้วก็อีกคำหนึ่งที่คุณเห็นจากข้อนี้ก็คือคำว่าผลนะครับ fruit words have fruit คำพูดที่เราพูดออกไปมันจะมีผลตามมาด้วย And the words that we speak are not empty meaningless คำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคำพูดไร้สาระหรือว่าไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับ whether it's right words or wrong words ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม the bible here says it produces fruit in our lives พระคัมภีร์บอกว่าคำพูดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลตามมา so if we want to see good fruits in our lives ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นผลที่ดีในชีวิตThen we need to speak life into our lives. เราก็ต้องเลือกพูดสิ่งที่มันเป็นชีวิตที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่ดี And so we started talking about 5 reasons why words matter. และเราก็ได้เริ่มพูดถึงเหตุผล5ประการนะครับว่าทำไมคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ But yesterday we said that words gives permission. เมื่ออาทิตย์ที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงว่าคำพูดเนี่ยเป็นการอนุญาต You know when you look at the scriptures เมื่อเราดูจากในพระคัมภีร์นะครับ We see that God created everything with his word. เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคำพูดของพระองค์ The Bible says that angels heedthe word of God พระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์เองก็ได้ยินแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้า Even demons obey the word of God แม้แต่ผีปีศาจเองก็ยังต้องเชื่อฟังคำพูดของพระเจ้าเลย What I mean that is that when Jesus cast them out and told them to leave they had to leave คือตอนที่พระเยซูคริสต์สั่งพวกผีให้ออกไปนะครับมันก็จำเป็นต้องไป So what it means is that words have great implication great power in the spiritual realm ตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นนะครับว่าคำพูดเนี่ยมีพลังมีอำนาจมีความสำคัญและสามารถที่จะทำให้โลกทางฝ่ายวิญญาณทำตามสิ่งที่คำพูดนั้นสั่งได้ So we learned that words give permission เราก็เรียนรู้กันไปจากเมื่อวานนี้ว่าคำพูดเป็นการอนุญาตนะครับ It can give permission to the kingdom of light or the kingdom of darkness in your life เท่ากับเป็นการอนุญาตที่จะให้อาณาจักรแห่งความมืดหรืออาณาจักรแห่งความสว่างเนี่ยมีโอกาสทำงานในชีวิตของคุณก็ได้ The simple truth is this ความเป็นจริงที่ง่ายๆเลยก็คือ When you speak words in line with the truth of God's word เมื่อคุณมีคำพูดที่ตรงกันกับความจริงซึ่งมาจาก
ถ้อยคำของพระเจ้า You give permission to light in your life เท่ากับคุณกำลังอนุญาตให้ความสว่างนี้ทำงานในชีวิตของคุณ But when you speak fear and death and negativity แต่ถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่เป็นความกลัวความตายและก็สิ่งไม่ดีต่างๆ You give permission to darkness in your life คุณก็กำลังอนุญาตให้กับความมืดที่จะมีอิทธิพลหรือว่ามีโอกาสทำงานในชีวิตของคุณ And so the words we speak คำพูดที่เราพูดออกไปนะครับ can give permission สามารถจะเป็นการอนุญาตได้ on day 2 today I want to talk to you about another aspect และในวันที่2วันนี้นะครับผมก็อยากที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่ง Is that words releases spiritual authority คำพูดเป็นการที่เราได้ใช้สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณของเราออกไป Words releases spiritual authority คำพูดก็ถือว่าเป็นการที่เราได้ใช้สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณของเราออกไป Now if you have ever heard a teaching on the believer's authority ถ้าคุณเองเคยได้ยินคำสอนเรื่องของสิทธิอำนาจของผู้เชื่อมาก่อนนะครับ I hope that you will remember that revelation ผมก็หวังว่าคุณยังไม่ลืมการเปิดเผยความจริงจากจุดนั้นนะครับ But maybe there are some of you listeningRight now, you have never heard any teaching on your spiritual authority in Christ. แต่อาจจะมีบางคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งไม่เคยได้ยินเรื่องของสิทธิอำนาจของผู้เชื่อมาก่อนเลย So let me quickly mention this. ผมเองก็อยากที่จะแบ่งปันตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับ That we know that when Adam fell. คือเรารู้นะครับว่าตอนที่อดัมล้มเหลว You know, evil and darkness came into the human race. สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ความมืดก็ได้เข้ามาสู่มวลมนุษย์ทุกๆคน Came under everything, creation and human life came under the power of darkness.ไม่ว่าจะเป็นการทรงสร้างของพระเจ้ารวมไปถึงมนุษย์เองก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของความมืด Which was never God's will ซึ่งมันไม่เคยเป็นแผนการของพระเจ้าเลย Right, but long story short Jesus went to the cross แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับพระเยซูคริสต์เองเนี่ยก็ได้ถูกตรึงบนกางเขน He took our sins He took our punishment He took our curse พระองค์ได้รับความบาปของเราคำสาปแช่งของเราไป And he paid a perfect price และพระองค์ได้จ่ายราคาชดใช้ให้เราอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว And by doing that แล้วโดยการทำแบบนี้นะครับ He redeemed us He set us free พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเราพระองค์ได้ทรงไถ่เราแล้ว And he set us free from sin พระองค์ได้ไถ่เราจากความบาป from curse จากคำสาปแช่ง and from the power of darkness และก็จากอำนาจของความมืดทั้งหมดHe defeated the power of the devil at the cross. และพระองค์เองก็ได้ทรงปราบอำนาจของมารซาตานให้พ่ายแพ้ไปหมดแล้วบนกางเขนนั้น Or rather, he set us free from the power of the devil. คือพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้มีอิสระแล้วก็หลุดพ้นจากอำนาจของมารซาตาน There are many scriptures that shows us. มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่เปิดเผยกับเรานะครับ That we have been delivered from the kingdom of darkness. ว่าเราเองได้หลุดพ้นมาจากอำนาจของความมืดแล้ว When Jesus rose again from the dead. เมื่อพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย He said, "All authority has been given to me."พระองค์ได้บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดพระองค์ได้พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับข้าพระองค์ And then he says go and preach the gospel และหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้บอกว่าให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ The book of Ephesians also shows us ในหนังสือเอเฟซัสเองนะครับก็ได้บอกกับเราว่า That we were raised with Jesus Christ เราเองเนี่ยได้รับการยกชูขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ And we're seated together with Jesus Christ และทุกวันนี้เราก็ได้นั่งร่วมกันกับพระคริสต์ด้วย That's talking about authority ตรงนี้ก็พูดถึงตำแหน่งที่มีสิทธิอำนาจ The book of Ephesians also says และในหนังสือเอเฟซัสเองนะครับก็ยังบอกอีกว่า That all things have been put under the feet of Jesus ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าได้ทรงวางไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ And the church is the body of Christ และคริสตจักรก็ถือว่าเป็นพระกายของพระคริสต์ So all things have been put under the feet of the church ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยอยู่ภายใต้เท้าของคริสตจักรด้วยเช่นกัน So the authority that Jesus took back from the devil ที่อำนาจที่พระเยซูเนี่ยยึดเอามาจากมารนะครับ Which he took from Adam by the way คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิอำนาจที่มารมันเอาไปจากอาดัมตั้งแต่ตอนแรก Has now been restored backto the body of Christ ตอนนี้พระเยซูได้กู้คืนเอาสิทธิอำนาจนั้นเนี่ยกลับมาให้กับพระกายพระคริสต์แล้ว If you're born again you're a believer in Jesus Christ ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับ You have authority in Christ คุณเองก็เป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจในพระคริสต์ Authority over the devil มีสิทธิอำนาจเหนือมารซาตาน Authority over sickness authority over evil มีสิทธิอำนาจเหนือความเจ็บป่วยและสิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง And authority over every curse และมีสิทธิอำนาจเหนือทุกคำสาปแช่งด้วย But you know you can have authority and never use itแต่คุณอาจจะมีสิทธิอำนาจอยู่กับตัวแล้วไม่เคยใช้เลยก็ได้ And one way to use our spiritual authority is through our words วิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณตรงนี้ได้ก็คือโดยผ่านทางคำพูดของเรา And Jesus exemplified that through his life and ministry และพระเยซูคริสต์เองก็เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้นะครับผ่านทางชีวิตของพระองค์และการทำงานรับใช้ของพระองค์ตอนที่พระองค์อยู่บนโลกนี้ You know he commanded sickness พระองค์เองก็เป็นผู้ที่สั่งความเจ็บป่วย He commanded demonic spirits พระองค์ก็ได้สั่งวิญญาณชั่วต่างๆ You know what was he doing he was releasing his authority by his words พระองค์กำลังทำอะไรครับพระองค์กำลังใช้สิทธิอำนาจของพระองค์โดยการพูดออกไป And after Jesus went back to heaven และเมื่อพระเยซูได้เสด็จกลับสู่สวรรค์แล้ว We see the apostles and the disciples
in the early church using their authority just like Jesus did. เราก็ได้เห็นทั้งอัครทูตต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเหล่าสาวกเนี่ยก็ได้ใช้สิทธิอำนาจผ่านทางคำพูดของพวกเขาเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เคยทำ So we have authority but we must use that authority through our words. ตอนนี้เราเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจแล้วนะครับเราก็ควรจะใช้สิทธิอำนาจนั้นด้วยโดยผ่านทางคำพูดของเรา You know that's why I said words releases spiritual authority. และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการใช้สิทธิอำนาจก็คือโดยผ่านทางคำพูดที่เราพูดออกไป In Mark 11:22-23 ในมาระโกนะครับบทที่11ข้อ22ถึงข้อ23 So Jesus answered and said to them Have faith in God พระเยซูจึงตรัสตอบสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิด For assuredly I say to you whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart but believes that those things he says will be done he will have whatever he says เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริง You know here this is talking about faith ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับ And how to use our words และเราจะใช้คำพูดของเราอย่างไร against obstacles against challenges that stands in front of us เพื่อจะต่อต้านกับอุปสรรคหรือว่าความท้าทายที่เข้ามาขวางการดำเนินชีวิตของเรา Of course Jesus here is not talking about a literal mountain ตรงนี้พระเยซูไม่ได้พูดถึงภูเขาจริงๆหรอกนะครับ You know he's talking about the challenges that comes into our lives แต่ภูเขาตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา things that are not in line with the will of God หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกันกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ But notice what he's teaching that how we use our faith แต่ให้เราดูนะครับตรงนี้พระองค์สอนเราเกี่ยวกับการใช้ความเชื่อของเรา He says it's by the words we speak พระองค์ก็บอกว่าผ่านทางคำพูดที่เราพูดออกไป Is whoever says to this mountain คือใครก็ตามที่สั่งภูเขานี้ว่า You knowThis is a command. คือการสั่งมันก็ต้องพูดออกไปถูกไหมครับ It's a faith command through our words. มันเป็นการสั่งออกไปด้วยความเชื่อที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าผ่านทางคำพูดของเรา Be removed, be cast into the sea. บอกจงลอยไปลงทะเล He says whatever he says.He will have. และบอกว่าถ้าเขาไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริง You know we have redemptive rights. เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่มาจากการไถ่ You know for example healing is your right. ตัวอย่างนะครับการหายโรคก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณ Peace is your right. สันติสุขก็เป็นสิทธิ์ของคุณ Right. Success is your right. ความสำเร็จก็เป็นสิทธิ์ของคุณ Victory is your right. ชัยชนะก็เป็นสิทธิ์ของคุณ Blessing is your right. พระพรก็เป็นสิทธิ์ของคุณ You know but there are many things that devil throws at us to hinder us from walking in these things.แต่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันพยายามโยนเข้ามาเพื่อจะขวางทางการดำเนินชีวิตของเราและทำให้เราไม่สามารถจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่างๆของพระเจ้า And when those hindrances or mountains stand before us และเมื่ออุปสรรคเหล่านั้นหรือว่าภูเขาที่มันมายืนกั้นขวางเราอยู่ Jesus teaches that we can use our authority พระเยซูก็สอนเราว่าให้เราใช้สิทธิอำนาจของเราออกไป We can release our authority by the words we speak in faith เราสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจของเราออกไปโดยผ่านทางคำพูดซึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อ So it is really biblical to say และมันก็เป็นการพูดตามพระคัมภีร์ที่บอกว่า that God expects us to command sickness พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่สั่งความเจ็บป่วยเอง God expects us to command curse พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่สั่งคำสาปแช่งเหล่านั้น God expects us to command demonic spirits และพระเจ้าก็คาดหวังว่าเราควรจะเป็นผู้ที่สั่งพวกผีปีศาจวิญญาณชั่วต่างๆ Because authority has been given to us เพราะพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจในการทำแบบนั้นให้กับเราแล้ว You know in the body of Christ there is a lack of this revelation แต่ในพระกายของพระคริสต์นะครับยังมีการขาดความเข้าใจหรือว่าความจริงตรงนี้กันเยอะมาก And yet it is in the scriptures แต่ทั้งๆที่ความจริงนี้อยู่ในพระคัมภีร์มาตลอด You know the devil is our enemyyou know, มันคือศัตรูของเรา And he will always try to hinder us he will put mountains before us และมันก็คอยที่จะขัดขวางเรามันพยายามที่จะเอาภูเขาเนี่ยมาขวางหน้าเราไว้ But what did Jesus say แล้วพระเยซูบอกว่ายังไงครับ We can command these mountains เราสามารถสั่งภูเขานี้ได้ It means that we have the ability to command หมายความว่าเราก็ต้องมีสิทธิอำนาจที่จะสั่งไง We have been given authority เพราะพระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจนั้นกับเรา And so I want to encourage you ผมก็เลยอยากจะหนุนใจคุณนะครับ When sickness try to come ว่าเมื่อความเจ็บป่วยมันพยายามจะเข้ามา When you're struggling in your physical body เมื่อคุณกำลังต่อสู้กับอาการบางอย่างทางร่างกายของคุณ When there's fear in your heart เมื่อมันมีความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจ When your children are sick เมื่อคุณเห็นลูก
ลูกๆของคุณเจ็บปวด or your children are going in the wrong paths หรือว่าลูกๆกำลังเดินไปผิดเส้นทาง or when hindrances come in your life หรือว่ามันมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิต you can command with authority คุณสามารถที่จะสั่งได้ด้วยสิทธิอำนาจ in the name of Jesus ในพระนามของพระเยซู you can use words คุณสามารถใช้คำพูดนั้นออกไป to release your spiritual authority เพื่อจะเป็นการปลดปล่อยสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณ and that's what Jesus teaches us เพราะนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเราไว้ so with your words ด้วยคำพูดของคุณนะครับ you use your authority in Christ เราสามารถใช้สิทธิอำนาจในพระคริสต์ออกไปได้ let's pray ให้เราอธิษฐานนะครับ thank you father ขอบคุณพระบิดา for the authority you have given us in Christ สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราในพระคริสต์ the privilege เป็นสิทธิพิเศษTo step over the enemies ที่เราเองสามารถจะเหยียบหัวของมารได้ That comes to stop us from walking in your plan แล้วก็เหยียบย่ำทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาขัดขวางแผนการของพระองค์ในชีวิตของเรา Thank you ขอบคุณพระองค์ Through this authority ที่โดยผ่านทางสิทธิอำนาจนี้ You have given us a key and the ability to walk in victory พระองค์ได้ให้กุญแจและความสามารถกับเราที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ต่อไป We receive this truth today วันนี้เรารับเอาความจริงที่มาจากพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen. Well, we pray that you'll have a wonderful day today. เราก็ขออธิษฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีแล้วก็วิเศษของคุณ We'll see you again. God bless you. เราจะพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ